ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาทำตัวชาไทยเข้มข้นกันก่อนนะครับผมเอาน้ำเนี่ยมาตั้งไฟนะครับแล้วเราก็ใช้ชาไทยเดี๋ยวนี้เขามีแบบเป็นซองนะฮะถ้าไม่เป็นซองคุณผู้ชมก็ต้องกรองด้วยผ้าขาวบางนิดหนึ่งเราใส่ลงไปเลยครับการที่ผม infuse ตัวชากับน้ำสะอาดเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันจะออกมาได้ดีกว่าเวลาที่เราเอาไป infuse กับนมนะครับดังนั้นเราไม่ต้องใช้น้ำเยอะนะครับเราดึงรสชาติของชาไทยให้ออกมาแล้วหลังจากนั้นค่อยใส่นมลงไปนะครับสำหรับนมที่ผมจะเอามาผสมกับเจ้าตัวชาไทยที่เป็นคอนเซนเทรตนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นนมคืนรูปปรุงแต่งสเตอริลไลน์ของนกเหยี่ยวฟาลคอนนะครับเนื่องจากว่าเขามีความเข้มข้นนะครับปรุงขนมออกมาเนี่ยครับทำให้ขนมของเรามีความหอมอร่อยยาวนานครับเราจะใช้ทั้งหมด200มิลลิลิตรนะครับเราตวงออกมาเลยครับกลับมาดูที่ชาเข้มข้นของเรานะครับเอาออกมาได้เลยครับตอนนี้สีของเขาก็ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเราพักไว้ประมาณ5นาทีนะครับให้เขามีความเข้มข้นขึ้นครับนี่นะฮะพอเขาเข้มข้นขึ้นนะครับสีเขาจะข้นขึ้นเราใส่นมข้นจืดที่เราตวงเอาไว้เนี่ยใส่ลงไปเลยครับส่วนประกอบชาไทยเข้มข้นของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มต้นทำตัวไส้คัสตาร์ดชาไทยกันก่อนเลยครับเริ่มต้นนะครับจากการที่เราจะใช้แต่ไข่แดงนะครับใส่น้ำตาลทรายตามลงไปตีให้เข้ากันดีก่อนครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับใส่แป้งสาลีแป้งข้าวโพดแล้วก็คนให้เข้ากันครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตวงส่วนประกอบของชาไทยเข้มข้นที่เราทำไว้นะครับใส่ตามลงไปครับคนให้ส่วนประกอบเข้ากันดีแล้วก็นำไปตั้งไฟครับพอส่วนผสมชาไทยของเราเข้มข้นขึ้นนะครับยกออกจากความร้อนครับผมใส่เนยตามลงไปครับแล้วก็คนให้เนยละลายดีเนยจะช่วยทำให้คัสตาร์ดของเราเงาสวยนะครับใช้ได้แล้วครับเราก็คนเขาเป็นระยะนะครับเพื่อทำให้เขาเย็นลงในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวแพนเค้กกันนะครับแพนเค้กเราก็อุ่นกระทะไว้หน่อยนะฮะสำหรับส่วนประกอบแพนเค้กนะครับเราก็จะมีส่วนประกอบของชาไทยเข้มข้นนะครับที่เหลือนะฮะเรามีใช้ไข่ไก่2ฟองแล้วก็มีน้ำผึ้งนะครับเอกลักษณ์ของความหวานของเขาเนี่ยครับคือตัวน้ำผึ้งเลยนะฮะแต่น้ำผึ้งเนี่ยข้อเสียก็คือว่าจะทำให้ตัวแพนเค้กเนี่ยสีเขาค่อนข้างเข้มนะครับดังนั้นแทนที่เราจะใส่น้ำผึ้งล้วนๆเลยนะครับเราก็จะใส่น้ำผึ้งส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งใส่เป็นน้ำตาลนะครับตีให้เข้ากันนะครับตามด้วยส่วนผสมชาไทยที่เหลือครับสำหรับส่วนประกอบของแห้งนะครับเราก็จะมีแป้งเค้กผงฟูเราใช้ครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็มีเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชานะครับก่อนที่เราจะใส่ของเหลวลงไปเราคนนิดนึงใส่ของเหลวลงไปเลยครับเราก็แค่คนให้เข้ากันดีครับเสร็จเรียบร้อยกลับไปดูกระทะของเรานะครับตักแป้งโดรายากิหยอดลงไปในกระทะนะครับหลังจากที่ผิวด้านบนมีลักษณะเป็นฟองอากาศผุดขึ้นมาแปลว่าด้านล่างสุกแล้วเราก็สามารถกลับด้านได้เลยครับเอาละครับใช้ได้นะฮะโดรายากินะครับแหมต้องบอกเลยว่าใครๆไม่รู้จักก็ไม่ได้แล้วนะครับก็จะเป็นแพนเค้กสไตล์ญี่ปุ่นสอดไส้ถั่วแดงแต่เรามาดูที่ความหมายของเขาก่อนแล้วกันเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับอะไรที่ยากิเนี่ยหมายถึงปิ้งหมายถึงย่างส่วนคำว่าโดราเนี่ยครับเขาหมายถึงคล้องที่ตีแล้วป้องแบบนี้นะครับที่มาของเขาเป็นยังไงเขาบอกว่าในสมัยตอนที่แบบต้นกำเนิดเลยเนี่ยนะครับก็จะมีนักรบญี่ปุ่นซึ่งบาดเจ็บมาพอเขาบาดเจ็บมาเนี่ยชาวบ้านน่ารักนะครับก็หาขนมหาอาหารให้ทานซึ่งอาหารหรือขนมที่หาให้ทานตัวเนี้ยนะครับดันเป็นแป้งที่เอาไปย่างอยู่บนคองนะครับนั่นเลยเป็นที่มาของโดรายากินะครับซึ่งโดรายากิเนี่ยตอนต้นกำเนิดของเขายังไม่ได้เป็นแบบแป้งกลมๆ2อันมาประกบกันแต่จะเป็นแผ่นเค้กกลมๆแล้วก็มาพับครึ่งดังนั้นมันจะเหมือนเป็นเซี่ยวพระจันทร์ลักษณะนั้นนะครับแต่ต่อมาเนี่ยในปี1914ได้มีการปรับสูตรนิดนึงนะครับโดยเขาปรับสูตรของเนื้อเค้กเนี่ยให้ใกล้เคียงกับเค้กที่ได้อิทธิพลมาจากโปรตุเกสที่ชื่อว่าคาสเตล่าซึ่งจุดเด่นของเค้กตัวนี้ก็คือว่าเขาจะมีรสชาติของน้ำผึ้งค่อนข้างโดดเด่นดังนั้นเราจะสังเกตว่าทุกวันนี้เนื้อเจ้าโดรายากิต้องมีกลิ่นหอมมีรสชาติของน้ำผึ้งนะครับเอาล่ะตอนนี้นะครับเราพักไส้ของเราไว้แบบช่วงนึงมันเย็นแล้วนะฮะก่อนที่เรามาใช้เนี่ยเราคนนิดนึงก่อนคนให้มันแบบเป็นครีมๆหน่อยนะครับทีนี้ในการที่เราจะขึ้นรูปนะครับเราก็สามารถแบบทาปาดแล้วก็แปะไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติเราอยากให้เขานูนๆ นะครับเหมือนที่เราเห็นตามท้องตลาดเนี่ยเราอาจจะต้องใช้พลาสติกถนอมอาหารในการช่วยนะครับเราก็เอาแพนเค้กชิ้นที่1 นะครับตักไส้ลงไปเยอะนิดหนึ่งได้ครับผมแล้วก็เอาแพนเค้กอีกชิ้นหนึ่งนะครับเลือกที่ชิ้นเท่าๆกันนะครับเราวางลงไปเนี่ยครับแล้วถ้าเกิดสมมติเราอยากให้รูปทรงเขาเข้าที่นะครับเราใช้ฟิล์มถนอมอาหารเนี่ยฮะ
ห่อเอาไว้ข้อดีของการใช้ฟิล์มถนอมอาหารนะครับก็คือว่าถ้าเรายังไม่ทานเนี่ยแล้วเรากลัวแป้งมันแห้งเราห่อไว้อย่างนี้มันก็จะทำให้แป้งของเราไม่แข็งนะครับแล้วจะสังเกตนะครับว่าเวลาที่เราห่อโดรายากิเนี่ยครับมันจะไม่ได้แบบเรียบเท่ากันเป็นเบอร์เกอร์นะครับแต่มันจะนูนๆนิดหนึ่งนั่นเป็นที่มาของที่เขาเรียกกันว่าคองนะครับก็แนะนำครับอย่าเก็บเกิน2วันจะไม่อร่อยและที่สำคัญก็คือว่าโดรายากิเนี่ยทานที่อุณหภูมิห้องก็ได้หรือว่าจะทานเย็นๆก็อร่อยเช่นเดียวกันครับเวลาที่เรานำไปแช่เย็นนะครับเขาก็จะเซตตัวได้ดีครับไปทานโดรายากิกับโดราเอมอนนะฮะแต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นรสชาติแบบไทยๆครับเพราะว่าไส้ของเราเนี่ยครับนี่เป็นคัสตาร์ดชาไทยพร้อมให้อร่อยแล้วครับ